้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามขอบสนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอน10โคตรทีมคว้าแชมป์เยอะที่สุดในโลกตลอดกาลอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจปุ่มไหนปุ่มแชร์ปุ่มซับปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับที่10สปาร์ตาปากจากสาธารณรัฐเช็กสปาร์ตาปรากชื่อนี้น่าจะได้ยินกันมาพอสมควรนะครับเพราะเป็นสโมสรที่คาร์มบอดบนเวทียุโรปแทบจะทุกปีปีไหนไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็มีโควต้าคว้ายูโรปาลีกมารองรับซึ่งการได้มาเล่นฟุตบอลถ้วยบ่อยๆนะครับนั่นก็หมายความว่าผลงานในลีกกับเช็กมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอแน่ๆอย่างไรก็ตามการคว้าแชมป์ลีกเช็ก33สมัยของสปาร์ตาปรากเป็นเหมือนการกินบุญเก่าซะมากกว่าเพราะตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาพวกเขาก็ไม่สามารถรักษาบัลลังก์ได้อีกเลยปล่อยให้วิกตอเรียเพลเซนหรือแม้กระทั่งสลาเวียปรากผัดกันครองแชมป์อยู่ตลอดดังนั้นสปาร์ตาปรากจำเป็นจะต้องเร่งผลงานขึ้นมานะครับเพื่อทำลายเจ้าของสถิติแชมป์ลีกเช็กมากที่สุดแต่ทว่าซีซั่นนี้ดูเหมือนจะต้องปล่อยให้สลาเวียปรากคู่ปรับทีมสำคัญคว้าแชมป์ลีกไปอีกเนื่องจากพวกเขามีแต้มตามหลังถึง11คะแนนต่อให้รั้งรองจ่าฝูงอยู่ก็ตามอันดับที่9เรอัลมาดริดจากสเปนครองแชมป์ลีก34สมัยไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรให้มากความอีกแล้วสำหรับความยิ่งใหญ่ของเรอัลมาดริดราชาชุดขาวแห่งลาลิก้าสเปนแน่นอนว่าลีกแดนกระทิงดุการแข่งขันการขับเคี่ยวมันสูงมากโดยเฉพาะการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับคู่แข่งเบอร์หนึ่งตลอดการอย่างบาร์เซโลนาและมันก็ทำให้การติดตามลีกสเปนเข้มข้นมากยิ่งขึ้นไปอีกช่วงหลายซีซั่นที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าตำแหน่งแชมป์ลาลิก้าสเปนจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแค่2ทีมไม่มาดริดกับบาร์ซ่าและก็มีตราหมีแอตมาดริดสอดแทรกขึ้นมาอยู่1ซีซั่นเมื่อปี2013แต่อย่างไรก็ตามนะครับเรอัลมาดริดมีศักดิ์เป็นแชมป์เก่าหลังจากซีดานพาสโมสรทวงตำแหน่งคืนมาส่งผลในราชาชุดขาวครองสถิติเป็นทีมที่คว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนได้มากสุดที่34สมัยซึ่งซีซั่นนี้พวกเขาก็ยังมีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์ได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้ตามหลังตารางมีอยู่แค่เอื้อมอยู่ที่ว่าจะแซงได้เมื่อไหร่ก็เท่านั้นแหละครับอันดับที่8อาแจ็กอัมสเตอร์ดัมจากฮอลแลนด์ครองแชมป์ไป34สมัยทีมนี้ขึ้นชื่อลือเรื่องจากการปั้นเด็กจากอะคาเดมี่มาแต่ไหนแต่ไรหลายๆคนขึ้นไปเป็นตำนานหลายๆคนก็กำลังโด่งดังกระจายกันอยู่ตามลีกใหญ่ของยุโรปซึ่งพวกเขาเหล่านั้นนะครับล้วนมีส่วนร่วมในการทำให้อาแจ็คคว้าแชมป์ลีกดัตมาครอบครองทั้งอดีตและปัจจุบันหากคุณย้อนเวลากลับไปสัก 5-6 ปีก่อนอาแจ็คเคยเคว้งคว้างมิอาจจะคว้าแชมป์เอเรดิวิชีฮอลแลนด์มาครองได้ปล่อยให้ PSV ไฮโฮเฟนครองแชมป์มา3ปีเฟยนูดอีก1ปีแต่ทว่าปี2018นะครับผมอาแจ็คก็สร้างชื่อเสียงเกรียงไกรด้วยการดันพวกเด็กนรกแตกขึ้นสู่ชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแฟรงกี้เดยองมัตไทเดเล็กหรือดอนนี่ฟานเดอร์เบกซึ่งพวกเขานะครับได้พาอาแจ็คกลับมาคว้าแชมป์ลีกอีกครั้งในปี2018น่าเสียดายที่ซีซั่นก่อนต้องยกเลิกเพราะโควิด-19 ระบาดหนักแต่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าปีนี้ก็มีโอกาสเพิ่มแชมป์เป็นสมัยที่35อีกเพราะตอนนี้นะครับอาแจ็คนำหน้า PSV อยู่6แต้มแข่งน้อยกว่า1นัดอันดับที่7สโมสรอันเดอร์เลดจากเบลเยียมครองแชมป์34สมัยถ้าพูดถึงลีกเบลเยียมชื่อเสียงขอร้องอันเดอร์เลสนะครับจะโผล่มาเป็นอันดับต้นๆเพราะนี่คือเจ้าพ่อวงการลูกหนังแห่งวงการฟุตบอลเบลเยียมเพราะพี่แกสามารถคว้าแชมป์ได้เป็นประจำผ่านเข้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่บ่อยๆเผลอๆจะเรียกเป็นขาประจำซะด้วยซ้ำแต่ทว่า3ปีหลังมานะครับอันเดอร์เลสเริ่มหยุดวงโคจรไม่ใกล้เคียงกับคำว่าแชมป์ลีกเลยสักนิดเสียรางวัลกับเจ้าของสถิติแชมป์ลีกเบลเยียม34สมัยไปเลยตอนนี้กลายเป็นคลับบูทนะครับที่กำลังครองความยิ่งใหญ่และปี2020นี้ก็น่าจะเป็นคลับบูทที่เป็นแชมป์อีกสมัยแบบไม่ยากเย็นตอนนี้ต้องยอมรับว่าชื่อเสียของอันเดเลสเป็นเพียงแค่ความหลังไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ที่อันเดเลสจะกลับมาทวงบัลลังก์ของตัวเองได้อีกครั้งเพราะดูแล้วน่าจะอีกหลายปีแล้วครับก่อนจะกลับมาครองแชมป์ได้เพราะตอนนี้นะครับผมอย่าว่าแต่เรื่องยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยยูฟ่ายูโรปาลีกยังต้องลุ้นทุกปีอันดับที่6ยูเวนตุสจากอิตาลีครองแชมป์มา36สมัยถึงแม้ว่าลีกอิตาลีจะมีทีมสิงเสือกระทิงแรดเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานเอซีมิลานนาโปลีลาซิโออันตาลันตาแต่ทว่ายูเวนตุสถือว่าเป็นทีมขาประจำที่ครองตำแหน่งแชมป์สกูเดโต้แบบไม่ยอมแบ่งสมบัติให้ใครชมยูเวนตุสเคยถูกปรับตกชั้นอีกทั้งยังเคยถูกริบแชมป์กันโชว์ไปถึง2รอบจากคดีกันโชโปลีแต่จากสิ่งเหล่านั้นนะครับมันมิอาจจะลบเลือนความยิ่งใหญ่ของไอมาลายได้เพราะพอแม่งเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาก็ใช้เวลาไม่นานในการกลับไปเป็นแชมป์ขณะซีซั่นที่ผ่านมาผลงานแม่งกระท่อนกระแท่นกับการคุมทีมของซารีก็ยังจะอุตส่าห์คว้าแชมป์สกูเดโต้ได้เหมือนเดิมและมันก็ส่งผลให้ยูเว่ตอนนี้นะครับผมคว้าแชมป์กันโชซิราอิตาลีมาแล้ว9สมัยติดต่อกันแบบไม่มีใครขึ้นมาต่อก่อนนอกจากนี้มาลายยูเว่นะครับผมยังสร้างสถิติเป็นสโมสรที่คว้าแชมป์ลีกมากที่สุดในบรรดา5ลีกใหญ่ยุโรปเหนือทั้งเรอัลมาดริดบาเยิร์นมิวนิก
อันดับที่5เบนฟิก้าจากโปรตุเกสครองแชมป์37สมัยในสารระบบฟุตบอลโปรตุเกสนะครับมันจะมีแค่2ทีมเท่านั้นที่ผลัดเปลี่ยนกันคว้าแชมป์ลีกโดยเป็นการฟาดฟันกันระหว่างเบนฟิก้ากับ FC ปอร์โตเพราะนับตั้งแต่สปอร์ติ้งลิสบอนซิลโทรฟี่ในปี2001นะครับมันก็ไม่มีทีมไหนขึ้นมาท้าชิงกับ2ทีมนี้ได้อีกเลยซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับเบนฟิก้าก็ถือว่ามีสถิติข่มกว่าปอร์โตเพราะตอนนี้พวกเขาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดแดนฝอยทองมาได้ถึง37สมัยในขณะที่ปอร์โต29สมัยซึ่งก็ถือว่าห่างกันไม่มากและก็เหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยด้วยซ้ำเพียงแต่ทว่าซีซั่นก่อนเหี่ยวลิสบอนต้องเสียแชมป์ให้กับปอร์โตเท่านั้นถึงแม้ว่า2ทีมจะขับเคี่ยวกันลุ้นแชมป์อย่างเมามันนะครับแต่ทว่าซีซั่นนี้กลับมีผู้ท้าชิงทีมใหม่ก้าวขึ้นมานั่นคือสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งเพื่อพวกเขานะครับนำเป็นจ่าฝูงเหนือ2ยักษ์ใหญ่แห่งลีกโปรตุเกสโดยทิ้งกันประมาณ10แต้มแต่ซีซั่นยังอีกยาวไกลมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วทีมใดจะคว้าแชมป์ไปครองอันดับที่4โอลิมเปียกอสจากกรีซครองแชมป์35เอ้ย45สมัยถ้าคุณจะพูดถึงทีมยักษ์ใหญ่แห่งเวทีกรีซซุปเปอร์ลีกมันต้องมีชื่อของโอลิมเปียกอสผุดเข้ามาอยู่ในหัวของใครหลายคนแน่นอนเพราะนี่เป็นเจ้าพ่อลีกนี้ตัวจริงเสียงจริงแทบจะแบเบอร์คว้าแชมป์ลีกอยู่เพียงแค่สโมสรเดียวในทุกๆปีตั้งแต่ปี1996โอลิมเปียกอสคว้าแชมป์ลีกกรีซแทบจะทุกสมัยมีเพียงแค่4ซีซั่นเท่านั้นที่พวกเขาเสียแชมป์ให้กับ3สโมสรนั่นคือพานาธินายกอส AEK Athens และ PAOK เท่านั้นที่เหลือทุกปีเป็นโอลิมเปียกอสครอบงำลีกนี้แต่เพียงผู้เดียวซีซั่นนี้มันก็เหมือนเดิมครับโอลิมเปียกอสมีโอกาสป้องกันแชมป์อีกสมัยเพราะตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงทำแต้มทิ้งห่างอันดับ2ถึง16คะแนนดูแล้วไม่มีทางพลาดเพราะตอนนี้มันไม่มีทีมไหนมาต่อก่อนซึ่งถ้าพวกเขานะครับเข้าไปคว้าแชมป์ในปีนี้มันก็จะเป็นการเพิ่มสถิติซิลโทรฟี่กรีซซุปเปอร์ลีกเป็นสมัยที่46ทันทีครับอันดับที่3กลาสโกเชลติกจากสกอตแลนด์ครองแชมป์51สมัยเสือ2ตัวอยู่ทำเดียวกันไม่ได้คำนี้ต้องมอบให้กับกลาสโกเชลติกที่ต้องต่อสู้แย่งแชมป์กับเรนเจอร์ทุกๆปีจริงๆแล้วภาพจำในอดีตนะครับย้อนกลับไปสักประมาณปี90ต้องบอกเลยว่าเซลติกต้องตกอยู่ภายใต้อานาจของเรนเจอร์มาตลอดเพราะตั้งแต่ปี1990ถึงปี2000นะครับเซลติกคว้าแชมป์ลีกได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่เวลามันเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนครับใครจะอยากเป็นที่2ไปตลอดชีวิตเพราะตอนนี้เซลติกเริ่มจะโค่นบัลลังก์เรนเจอร์พังอาจขึ้นเป็นแชมป์ลีกได้หลายสมัยเรียกว่าสมบัติผลัดกันชมแชมป์เปลี่ยนมือเห็นกันอยู่ตลอดจนกระทั่งเรนเจอร์ประสบปัญหาทางด้านการเงินถูกปรับตกชั้นไปสู่ลีกดิวิชั่น3ทำให้ม้าลายเขียวขาวครองความยิ่งใหญ่แต่เพียงผู้เดียวไม่มีผู้แข่งขึ้นมาต่อก่อนได้เลยซึ่งตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2019นะครับเซลติกสามารถคว้าแชมป์สกอตติชพรีเมียร์ชิพแต่เพียงผู้เดียวยืนยาว9สมัยรวดบวกสถิติเพิ่มเป็น51สมัยในการคว้าแชมป์ลีกเพราะตอนนี้นะครับต่อให้เรนเจอร์จะกลับเลื่อนชั้นมาก็มีอาจต่อกรกับความแข็งแกร่งได้จนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับมันเพิ่งจะมาเสียบัลลังก์ให้กับเรนเจอร์ไปในปีนี้นี่แหละอันดับที่2สโมสรลินฟิลด์ไอแลนด์เหนือครองแชมป์53สมัยคงไม่คุ้นหูกันเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับลินฟิลด์ FC ถ้าคุณไม่ใช่นักแทงบอลที่ชอบแทงบอลคู่เล็กๆแล้วล่ะครับคงจะร้องว่าทีมอีหยังวะกันแน่ซึ่งสโมสรแห่งนี้นะครับผมอยู่ในลีกไอแลนด์เหนือก่อตั้งมาแล้ว135ปีนับว่าเป็นทีมเก่าแก่และยิ่งใหญ่สำหรับบางประเทศบ้านเขาเลยล่ะครับซึ่งด้วยความที่ก่อตั้งสโมสรมานมนานตั้งแต่ปี1886ทำให้ลินฟิลด์แสดงบาลานุภาพคว้าแชมป์ลีกสูงสุดแห่งไอแลนด์เหนือมากถึง53สมัย11ซีซั่นหลังสุดมันอาจจะมีหลายปีนะครับที่พวกเขาถูกโค่นบัลลังก์ลงไปบ้างแต่กระนั้นพี่แกก็ยังสามารถครองมาได้ถึง6ครั้งในขณะที่ซีซั่นปัจจุบันนะครับก็ยังนำโด่งเป็นจ่าฝูงมีโอกาสคว้าแชมป์3สมัยซ้อนซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับด้วยความที่เป็นลีกเล็กๆทำให้แฟนบอลไม่ค่อยได้รู้มากนักว่าลินฟิลด์คือเจ้าพ่อที่คว้าแชมป์ลีกได้มากที่สุดเป็นอันดับ2ในลีกทั่วยุโรปซึ่งลีกนี้นะครับผมเป็นลีกที่เล็กมากหากทีมใดเป็นจ่าฝูงก็แค่จะคว้าโควต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบแรกก็เท่านั้นแหละครับอันดับที่1กลาสโกเรนเจอร์สจากสกอตแลนด์ครองแชมป์55สมัยอย่างที่บอกแหละครับถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นสังเวียนสกอตติชพรีเมียร์ลีกมีแค่2มาเฟียเท่านั้นที่คุณจะนึกถึงได้ไม่ทางฝั่งเซลติกก็ต้องเป็นเรนเจอร์2คู่อริที่เป็นเหมือนเส้นขนานไม่มีวันจะมาบรรจบกันความสัมพันธ์ไม่มีวันดีแต่กระนั้นนะครับความยิ่งใหญ่ของเรนเจอร์ค่อยๆเลือนลางหายไปเพราะว่าพวกเขาถูกปรับตกชั้นไปอยู่ลีกต่ำสุดในแดนน้ำเมาเมื่อปี2012เพราะว่าตอนนั้นนะครับประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างโคตรหนักมีหนี้สินล้นพ้นตัวต้องใช้เวลาประมาณ4ปีกว่าจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งแต่ทุกอย่างมันไม่ง่ายได้ในสักนิดครับการขึ้นมาของเรนเจอร์กลับถูกกบรัศมีโดยศัตรูเบอร์หนึ่งซึ่งเซลติกคว้าแชมป์ลีกมา9สมัยซ้อนไล่ตั้งแต่ปี2012จนกระทั่งซีเว่นเจอราดเป็นอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามากอบกู้ความยิ่งใหญ่ของเรนเจอร์ชนิดที่เป็นแชมป์ลีกที่ยังไร้พ่ายทำแต้มทิ้งห่างเซลติกถึง20แต้มพร้อมกับส่งให้เรนเจอร์กลายเป็นสโมสรที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดในแถบยุโรปด้วยจำนวนมากที่สุดถึง55สมัยและนี่คือขอบสนามท็อป10หากดูและชอบใจโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับช้างฟุตบอล
โมเมนต์ข้อเบาข้อช้างข้อเดียวกันถึงขอบสนาม